สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับผมวันนี้นะครับโยจะขึ้นรูปแบบหมากม้าโยงขวาบรรลือโลกนะครับผมฝึกกับ AI คุณปู่นะครับเป็นอย่างไรไปดูกันโยนะจ๊ะนะครับเป็นฝ่ายสีขาวนะครับส่วน AI รุ่นปู่นะครับผมเป็นฝ่ายสีแดงนะครับผมเป็นอย่างไรดูกันครับโยนะครับผมทิ่มขึ้นไปนะเพื่อที่จะทำทรงเป็นม้าโยงขวานะครับแต่ว่าทาง AI ครับกินกลับมาก่อนโยนะครับกินตอบกลับไปทาง AI ก็ทำลายหน้าเบี้ยของโยโยก็พยายามรักษาหน้าเบี้ยคู่เอาไว้แต่ทาง AI ก็ยังโยนม้าขึ้นมาเมื่อโยเห็นว่าตัวหมากไม่ขาดเลยขึ้นม้าโยงขวาทาง AI เอาโคนขึ้นมารับโยขยับโคนขึ้นไปรับเพื่อเป็นม้าโยงขวาบรรลือโลก AI ทิ่มเบี้ยขึ้นมาโยเอาเม็ดขึ้นไป AI กินทำลายหน้าเบี้ยโยกินเข้าไปเพื่อยังให้เป็นเบี้ยคู่อยู่ AI ขยับเรือครับมาอยู่ที่คลองชอช้างโดนยึดคลองไว้แล้วดังนั้นโยทิมไล่ม้าม้าขยับขึ้นมาบุกนะครับตอนนี้นะครับผมเอาโคนแทงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าแทงอย่างนี้นะครับเบี้ยตัวนี้นะครับผมจะโดนกินนะครับผมแล้วก็ลุกคาดโคนนะครับผมดังนั้นเมื่อเห็นว่าทิ่มโคลนไปไล่มาไม่ได้โยจึงขยับเรือมาต่อเรือครับคุณ AI ครับผมกินเรือโยกินแล้ว AI ก็ใช้ม้าขึ้นมาต่อตอนนี้นะครับผมโยใช้ม้าเดินกลับขึ้นไปนะครับผมโดยที่ไม่ได้ระวังว่าเม็ดขาดนะครับAI จึงกินเม็ดฟรีนะครับ1ตัวตอนนี้นะครับเกิดอาการลนนะครับอยากจะเอาโคนขึ้นไปแทงไล่ม้านะครับแล้วรู้ว่าจุดอ่อนคือเบี้ยตัวนี้โยจึงเดินเรือมาผูกที่ช่องคอควายครับเมื่อเป็นเช่นนั้นครับผม AI ครับตีลุกทันทีโยจึงต้องขยับขุนหลบนะครับเพราะไม่สามารถเอาตัวอะไรไปกินม้าได้AI ทิ่มเบี้ยมาโยดันโคนขึ้นไปครับคิดว่าจะไม่มีทางให้ม้ากลับนะครับผมโยจึงดันเข้าไปในจุดนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรือไล่ม้าแต่ทาง AI ครับผมตีลุกเข้ามานะครับตานี้ถือเป็นตาที่โคตรสวยนะครับผมมองไม่เห็นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมถ้าหนีไปเฉยๆนะครับจะเสียเรือนะครับผมโยจึงเอาโคนกินเขากินโคนตีลุกอีกทีนึงนะครับผมโยขยับมาผูกเรือแต่ AI นะครับผมไม่กินเรือในตอนนี้นะครับแต่ใช้เบี้ยกินเบี้ยโยนะครับจึงขยับเรือหนีไป1ช่อง AI ได้โอกาสกินทำเบี้ยไงเป็นเบี้ยไงก็จริงนะครับแต่ขาดครับโยจึงกินไล่ม้าม้าเขาจึงกระโดดหลบมาตีลุกเพื่อเอาเบี้ยคว่ำหนึ่งตัวโยขยับขุนไปไล่ม้า AI กินเบี้ยคว่ำโยโยนเบี้ยคว่ำไปถามต่อแลกเบี้ยคว่ำ AI กระโดดตีลุกอีกหนึ่งทีตานี้หุ่นขุนไม่ห้าวหาญขึ้นไปนะครับหลบขวาก็พอAI จึงดันโคนเข้ามาผูกเบี้ยโยจึงดันโคนไปช่วยเพื่อนครับ AI เห็นเช่นนั้นจึงแทงสกัดไว้เมื่อโคนมาแล้วครับต้องไปให้สุดครับขึ้นไปครับทาง AI เดินเม็ด
โยมีเรืออยู่ชวนต่อโคนเลย AI เอาด้วยโยก็กิน AI นะครับกระโดดตีลุกเอาเบี้ยคว่ำโยขยับขุนชิดม้า AI ขยับขุนชิดเรือโยกลัวเสียเรือนะครับเอาเรือถอยลงมาจับม้าครับม้ากระโดดไปกินเบี้ยคว่ำโยนะครับกินเข้าไปนะครับ AI ก็กินม้าโยม้าขึ้นไปขัด AI ชวนต่อเรือถ้าต่อเราก็แพ้นะครับเลยขยับมาลุก AI ขยับขุนมาชิดโยจึงขยับม้ามาหลบ AI ดันโคนขึ้นมาโยเอาม้าไปจับโคน AI ขยับโคนขึ้นมากดดันขุนโยตีลุกคาด AI ขยับชิดม้าแต่ด้วยความเป็นมนุษย์กินสิครับรออะไร AI จึงกินโยขยับเรือไปจับเม็ด AI ขยับเม็ดมาบีบขุนโยขยับเรือกะจะกินเบี้ยคว่ำ AI ใช้แผนเดียวกันเล่นเราก่อนโยขยับหลบชิดเรือ AI กินเบี้ยคว่ำเป็นการกินเบี้ยคว่ำที่ผูกเบี้ยคว่ำตัวเองอีกด้วยนะครับถือว่าสวยอีกแล้วตอนนี้มีแต่เรือไม่รู้จะทำอะไรครับเลยดึงออกไปก่อน AI ก็ทิ่มเบี้ยคว่ำเข้ามาจะทำเบี้ยหงายโยจึงขยับเรือกะจะไปกินตัวที่เขาขาดแต่ AI เพิ่มยศโดยการทำเบี้ยหงายซะก่อนโยขยับ AI ขยับโยครับกินเบี้ยคว่ำ AI เดินเบี้ยคว่ำไปผูกเรือโยทำการตีลุก AI ใช้เม็ดขึ้นมาบังพร้อมกับยึดพื้นที่โยนะครับขยับถอยไม่สุดนะครับ AI ครับเอาเรือมาลุกเลยโยขยับชิดซ้าย AI หงายเบี้ยหงายจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมเอาเรือแล้วกันนะครับจับเบี้ยคว่ำ AI ถอยเรือไปผูกนะครับเบี้ยตัวเดียวก็ไม่ให้กินโยจึงมีช่องขยับเข้าไปชิดเบี้ยหงาย AI เอาเบี้ยหงายหลบออกไปโยขยับขุนเข้าไปติดนะครับ AI เอาเบี้ยหงายไปผูกโยครับตีลุกทิ้งไว้หนึ่งทีAI หลบขุนมาฝั่งซ้ายโยเดินขุนไปบีบหน้าขุน AI ขยับมาตีลุกโยถอยกลับเข้าที่เดิม AI ตามมาซ้ำโยมีทางเลือกระหว่างขึ้นกับลงนะครับโยเลือกที่จะลง AI ขยับเบี้ยหลบกดดันหน้าขุนโยจึงเอาเรือมาจับกินเบี้ยคว่ำ AI ทิ่มเบี้ยคว่ำมาตีลุกโยเลยต้องถอยลงมา AI จึงเอาขุนขึ้นไปเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้โยกินเบี้ยคว่ำตัวสุดท้าย AI กินตอบกลับทำการขอนับ1 2 3 4 5 6ตาเดินต่อไปคือ7 7 8 9
11ลุกจนครับก็ได้ฝึกกับทาง AI รุ่นปู่ไปแล้วนะครับผมก็ได้เห็นตาเด็ดๆอย่างเช่นตาที่เอาม้ามาโยงลุกคาดเรือนะครับผมแม้ว่า AI จะไม่กินเรือนะแต่ว่าเป็นกลวิธีหนึ่งที่สามารถน่าจะจำเอาไว้ใช้ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมก็ช่วงนี้โควิดนะครับกำลังระบาดยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ